ในช่วงของการเก็บตัวนะคะการซ้อมของกวินเนี่ยนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกวินเองก็ต้องออกจากแคมป์ทีมชาติไทยชั่วคราวเพื่อที่จะบินกับประเทศไทยนะคะหลังจากทราบข่าวว่าคุณพ่อนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลทําให้เจ้าตัวก็ตัดสินใจกลับมาดูแลคุณพ่อประมาณ10วันค่ะ ก่อนที่จะกลับไปที่แคมป์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อช่วยทีมในรอบรองแล้วก็นัดชิงชนะเลิศน,นะคะแล้วก็จนกระทั่งในวันแข่งนี่แหละคะ่ะก็ได้รับข่าวร้ายนะคะว่าคุณพ่อน,นั้นได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งนะคะและเจ้าตัวก็ได้รับทราบข่าวนี้เช่นเดียวกันโดยครอบครัวจะรอให้กวินเสร็จสิ้นภารกิจในการรับใช้ชาติในศึกฟุตบอลซูซูกิคัพ2020หลังจากวันที่3มกราคมก่อน จึงจะมีการประกอบพิธีศพของคุณพ่อต่อไปนะคะคต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับค,คุณกวินก็ทุกคนทันหน้าที่ได้ดีเมื่อวานนี้มีอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชมนะนักฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยอ,อ๋อเขาเล่นคือเ,เขาก็เล่นดีนั่นแหละแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเขามีสัตว์ปริของความเป็นนักกีฬาสูงมากกวันทียาถ้าคุณได้ดูรอบที่ไทยแข่งกับเวียดนามเนี่ย และมาดูรอบไทยแข่งกับอินโดนีเซียสิ่งที่คนดูเห็นชัดเจนในความต่างกันก็นกคืออินโดนีเซียเนี่ยเขาเล่นแต่บอลนะเราจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบอยู่ๆก็ไปหวดกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยโอเคการปะทะกันมีล้มมีอะไรมีฟาวน์นะั้นเร่ปกติของกีฬาแต่ว่าเกมเมื่อวานนี้เป็นเกมที่ใสสะอาดมากาและทุวกวันอินโดนีเซียก็เล่นกันเต็มที่แล้วก็ไม่มีตุกติกไม่มี